กงเกงรถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วครับรถไฟไทยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในยุคที่มีการออกแบบสถานีรถไฟให้มีความสวยงามคลาสสิกสไตล์ยุโรปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทยด้านการคมนาคมในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามาทำให้เปลี่ยนจากรถไฟพลังงานดีเซลสู่การใช้รถไฟขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสถานีรถไฟแห่งใหม่ของไทยจึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้รองรับความทันสมัยและความก้าวหน้าของรถไฟไทยในอนาคตในขณะเดียวกันสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงก็จะได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟของไทยที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของรถไฟไทยจากอดีตถึงอนาคต